ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะม,มาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานเอเชอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะนะครับผมตุราชาติชินวัตรครับตอนรับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2,557นนะคะ มาติดตามข่าวสารกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการผ่านพ้นหลังจากเหตุการณ์วันเลือกตั้งทั่วไปแต่แล้วก็ยังสรุปผลการเลือกตั้งหรือบอกคะแนในในบางพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากว่าจะต้องไปรวมกับวันที่23กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันชดเชยแทนวันเลือกตั้งโลกหน้าวันอาทิตย์ที่26 มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็จะไปเลื่อนเป็น23กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีการรวมคะแนนในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะถ้าเกิดมีการบอกคะแนนก่อนอาจจะเป็นการชี้นําได้ก็เลยต้องบอกพี่น้องประชาชนกันว่าวันนี้หลายพื้นที่รู้แล้วค่ะว่าใครได้เป็นสสในพื้นที่แต่ว่ายังไม่สามารถจะสรุปคะแนนอย่างเป็นทางการโดยกกตได้ค่ะนะครับแต่ว่านังสือพิมพ์หลายฉบับนะก็ลงพาดหัวหน้าหนึ่งะนะในกรณีที่การเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างครับ ยังมพ์มข่าวสดครับเมื่อวานวันนี้นั์นข่าวสดนี่ก็พาดหัวเหตุการณ์เมื่อวานนี้กรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์ครับเข้าไปเลือกตั้งแล้วกับปรากฏว่ามีนะคนไปชกชูวิทย์ครับท่า<ห>นผู้ชมครับคือภาพบรรยากาศนะของเมื่อวานนี้ตอนกาดของคุณชูวิทย์กำลังห้าม,มาค,าคุณชูวิท <c oughs> ย์มครับนะครับเมื่อคุณยการยาวกลับนะครับซึ่งนะเมื่อวานนี้ <c oughs> ทางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพาดหัวหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาะหัวบกอกว่ากทม30เขตนั้นนะ,นะเลือกตั้งฉลุยมีเพียง3มเขตที่ติดขัดปัญหาครับส่วนอีก59จังหวัดน,นะกว่า80% 90%เซนกอี่ยคือนะครับผบทบนะให้สามเหล่าทัพนั้นใช้สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับค่ะก็หน้าจอของเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนส่งข้อความทักทายกันมาสำหรับความรู้สึกที่ได้เลือกตั้งกันเมื่อวานแล้วก็อยากให้พี่น้องหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้เลือกตั้งเมื่อวานนั้น สแสดงความรู้สึกผ่านทาง SMS นะคะ468 9988แล้วก็468 9006กันค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละพื้นที่พี่น้องประชาชนรู้สึกอย่างไรแล้วก็ส่งมาจากเขตไหนนะคะอำเภออะไรจังหวัดอะไรค่ะจะได้รู้กันว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเรามีการติดตามกันที่ไหนกันบ้างค่ะนะคะ,คะพี่เมื่อกี้ยังจําน้องอุ้มบุญได้ไหมคะอุ้มบุญจำได้น้องอุ้มบุญะนะคะที่เราไปทําข่าวกันที่สกลนครเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ส่งข้อความ ผ่านหน้าจอมาทักทายแล้วก็บอกว่าเป็นแม่ของนางฟ้าอุ้มบุญซึ่งถ้าเราจําได้คือน,น้องอุ้มบุญนี่น่ารักมากนะแต่ว่ามาได้อยู่คุณพ่อคุณแม่ได้แป๊บเดียวก็เสียชีวิตไปก็ยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของนาองอุ้มบุญนะคะที่ยังทักทายผ่านหน้าจอกันมาอยู่ตลอดเวลาวรวมถึงคุณยายด้วยนะคะค่ะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งด้านมาติชนนะครับ <c oughs> ด้านมาติชนนะก็พาดหัวหน้าหนึ่งเหมือนกันนะเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับแต่ว่าพาดหัวรองครับ ประเด็นตำรวจชี้ครับประทะหลักสีกาดยิงฮะมีการเปิดคลิปแฉนะมติชนนะครับพาดหัวหน้าดึงนะท่านผู้ชมครับก็บอกพูดพูดถึงเรื่องการใช้สิทธิ์แต่พาดหัวรองครับซึ่งมันน่าแปลกครับว่าไม่มีสื่อสารมวลชนกระแสหลักเนี่ยเล่นเท่าที่ควรเลยแต่ว่าสื่อมวลชนอย่างมติชนครับก็พาดหัวหน้าหนึ่งว่าตำรวจเมื่อวานนี้เขาได้มีการไปเปิดคลิปโชว์หลักฐานเลยเว่าเหตุการณ์ยิงกันที่หลักสีเนี่ยท่านผู้ชมครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็มีปอกแขนนะของกบวสนี่เกินไปหมดเลยม,มีปืนมีอะไรจับจ่อจับชายชุดดำพุทธอิสระนะดูนสวิตนะเล่พุทธอิสระในสวิชเพี่ออน้องประชาชนเขาเคืองนะครับบอกว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเขาบอกเลยว่ามันเป็นฝีมือของกาดของกบวสครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พยายามจะให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงว่ากรุงเทพมหานครจะต้องจัดการเลือกตั้งไม่ได้ หรือไม่แล้วก็จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องมีกลุ่มของกองทัพซึ่งก็จะไปเข้ากับคลิปที่เราเคยเปิดให้พี่น้องประชาชนดูว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยการพยายามการเคลื่อนไหวเนี่ยพยายามจะบังคับบีบบังคับเนี่ยให้ฐานออกมาเพื่อเกิดการกาลรยุคข,ของประเทศนี้เขาบอกว่าไทยแ,แลนด์โอลี่นั้นนะ,ะเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อวานถ้าพี่น้องได้ติดตามพลเอกสยอยูจะเกิดผล ก็บอกว่า t h a i l a n d Amazing ตลอดเวลาความหมายก็คือประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบแปลกๆอยู่เสมอนะคะก็เลยต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเมื่อวานนี้จังหวัดโชคดียังเป็นของพี่น้องประชาชนค่ะที่การเลือกตั้งทั่วไปยังสามารถสําเร็จได้ในหลายจังหวัดทั้งหมด59จังหวัดนะคะมีการสรุปมานะคะทางด้านของคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12ค่ะก็มีการสรุปผลการเลือกตั้งมาเช่นเดียวที่เราสรุปไปบ้างแล้วนะคะบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไป ส่วนใหญ่ผ่านได้อย่างราบรื่นข้อมูลจากก,ะกะรกตการเลือกตั้งทั่วประเทศมีสูงถึง68นะคะจังหวัดในบรรดา333เขตเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติจากจำนวนทั้งหมด375เขตเลือกตั้งนะคะมี9จังหวัด42เขตเลือกตั้งที่เปิดเลือกตั้งไม่ได้ก็ให้ดูแผนที่ก่อนละกันนะคะให้ทีมงานโพสต์ภาพนี่ค่ะแผนที่ที่มีการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยนะคะ พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะส่วนพื้นที่สีฟ้านะคะก็คือไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เอาพื้นที่สีฟ้านี่คือจัดได้บางพื้นที่นะคะส่วนสีส้มๆตรงด้านขวานั้นก็คือพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะคะสังเกตนะสีเขียวเนี่ยครับที่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยมันมันเยอะมากนะทั้งหมดเลยทั้งเหนืออีสานนี่จัดการเลือกตั้งได้อย่าง ปกติเลยะนะะสี <59 S 2> จงหวัดส,สีฟ้านี่ก็สามารถเลือกตั้งได้บางหน่วยนะคะส่วนสีส้มนั้นไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็บอกแล้วว่าหนึ่งในจํานวนของจังหวัดที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ไม่ไม,ไม่ไม่ครบเนี่ยนะคะ,คะก็คือกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดนะคะห้าเขตแล้วก็ภาคใต้1ิบห้าจังหวัดเปิดได้เพียง6จังหวัด19เขตจากทั้งหมด556เขตเลือกตั้งค่ะ เขตที่เปิดเลือกตั้งไม่ได้เป็นโซนปัญหามีการก่อตัวเป็นขบวนการต่อต้านขัดขวางหลายรูปแบบมาตั้งแต่การเปิดรัสมัครยันวันโหวตมีดีกรีความแก่แล้วก็อ่อนแตกต่างกันไปส่วนใหญ่และเป็นหน่วยและเขตที่กรกตรับรู้ปัญหาอยู่แล้วจึงได้วางวางแผนแก้ข้าคร่าวเบื้องตน้นโดยต้องจัดก,การเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะได้สสครบองค์ประกอบในการเปิดประชุมสภาปัญหาเปิดหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกาศผลคะแนนผู้ชนะการเลือกตั้ง ทั้งในระบบเขตเลือกตั้งและก็คะแนนพาริลิสทั้งนี้เนื่องจากติดในเรื่องข้อกฎหมายปัญหาเลือกตั้งจึงยังไม่จบง่ายๆและความไม่แน่นอนอยังคงมีอยู่สูงเช่นเดิมก่อนหน้านี้สมาชิกพรรคปฏิปัตร์ก็ร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวิธิจฉัยเลือกตั้งสองกุมภาพั่านเป็นโมฆะโดยข้ออ้างบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108มิได้จัดให้มีการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชนาจากักรหรือขัดต่อหลักความเสมอภาคไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกาศจองคิวอีกประเด็นบอกว่าโมฆะเนี่คงจะมีหลายคำร้องนะคะที่่นไปยังสารรัฐธรรมน,นูญการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความไม่แน่นอนสูงจึงเดินต่อในการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าในเขตที่มีปัญหาตามจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะทําได้หรือไม่และจะใช้ระยะเวลาย,ยาวนานเพียงใดเพราะการต่อต้านยังสูงอยู่ยิ่งทาได้สําเร็จก็ลมสองกุมภาภาคใต้ได้ก็ยิ่งขึ้นเขิมคงไม่ราเมือง,ง่าย นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการยื่นร้องขอโมฆะที่มีการปูทางนำร่องประเด็นต่างๆให้องค์กรอิสระหยิบมาใช้อ้างเป็นเงื่อนไขล,ล้มล้มการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ดังนั้นแม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปไปได้ซึ่งก็เท่ากับว่าประชาชนเห็นพ้องกับการเลือกตั้งสนับสนุนประชาธิปไตยแต่ปัญหาก็ยังไม่จบค่ะไม่ยุติเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งปัญหาข้อกฎหมายแล้วก็ปัญหาในทางการเมืองในส่วนของปัญหาข้อกฎหมายนั้นมีแนวโมฆะมีความเป็นไปได้ไม่น้อย เมื่อดูสัญญาณการรุกล่การเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระท,ทั้งท้าท,ที่ผ่านมาขณะเดยียวกันกลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลคงมีการขยายผลการรณรงค์โนโหวตนำตัวเลขผู้ไม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมาทำลายความชอบธรรมในการเลือกตั้งเพราะอย่างไรเสียจำนวนโนโหวตย่อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอนและในภาคของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิในสถานการณ์ที่ไม่ปกติครั้งนี้ก็ไม่มีทางเท่ากับหรือใกล้เคียงกับครั้งก่อนข้อหาไม่ชอบธรรมในทางการเมืองจริงถูกนะคะนำมา ขยายผลแล้วก็รวมถึงค่ะการมองจากตัวเลขนวโนโหวตไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยมองจากตัวเลขพวกมาช้สิทธิ์หรือการเลือกพักเพื่อไทยทุกเรื่องอาจจะย้อนกลับไปสู่การท้าทายให้มาสู้ในในสนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่มีการเรียกร้องคําถามบอกว่าเหตุใดถึงมีการปฏิเสธการเลือกตั้งอาจดังกว่าดื่มหลายสิบเท่ายิ่งขยายผลตัวเลขก็ยิ่งมีคนท้าทายในเมื่อเห็นตัวเลขต่างๆแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่ามวลมหาประชาชนที่อยู่ตรงข้าวรัฐบาล ทำไมไม่อยอมสู้ในวิถีประชาธิปไตยลงเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจลเล่าแต่แล่มแต่แล่มแต่แล่มคือวันนี้นะเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาบรรดามวลมหาประชาชนเนี่ยจะเอาตัวเลขบอกว่ามีคนโนโวตดมาเยอะกับคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าคุณกล้าจะเอาตัวเลขแบบนี้มาสู้ก็น่าจะไปสู่สนามเลือกตั้งดีกว่าก็คือวัดกันเลยว่าใครนะรพักการเมืองไหนเนี่ยประชาชนเลือก แต่อย่าใช้ผลโนโวตมาวัดเลยค่ะมันไม่มันไม่สามารถจะวัดได้เพราะเนื่องจากอะไรประชาชนหวาดกลัวพี่ว่าเกักการออกไปใช้สิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการโทรศัพท์ไปถามตามสถานีตารวจด,ด้วยนะคะแล้วก็ไปเช็คว่าพื้นที่ตรงนี้ไปเลือกตั้งได้หรือเปล่าบางทีทบไปถามแยกพี่น้องว่าสรุปแล้วเขตตรงนี้เขาเปิดไหมคือคนหวาดกลัวอันตรายหลังจากที่มีคุณนะครับหลายๆคนที่ทั้งปีนทั้งไฟฉายชูไฟฉาย เข้าไปในโดนบีบคงบีบคอเนี่ยเขาก็มันเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่สรุปว่าการปกป้องประชาธิปไตยหรือการเข้าไปเสี่ยงในสมรภูมริรบกันแน่ก็เลยทําให้คนมีความหวาดกลัวที่จะไปเลือกตั้งแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยค่ะเดินทางไปเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบรรดาศิลปินดารานักร้องก็เดินทางไปนะชูป,ป้ายกันปักธงประชาธิปไตยกันแต่ว่าหน้าหนึ่งหนึ<ม>่ขขงชัยรัฐครับก็ลงภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวานกับผอบอเหล่าทัพนะฮะ มไม่รู้เป็นวันเอกพยุทธ์เนี่ยมีข่าวเขามีการแจ้งว่าลืมบัตรเลือกตัด้วยนะครับก็เป็นภาพหน้าหนึ่งนังสือพิมพาไทยรัฐวันนี้เลยนังสือพิมยักษ์ใหญ่เป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งต้องบอกว่าเก๋มากคือผลเอกะยุจจรโนชาไม่รู้ว่าท่านตื่นเต้นหรือว่ายังไงหรือว่ากําลังแบบเขินสื่อมวลชนหรือเปล่าเข้าไปเลือกตั้งปุ๊บปรากฏมีการเก็บบัตรได้ภายในหน่วยเลือกตั้งเขาก็มีการเรียกชื่ออ้าว พลเอกปิยพิชญโอชาโอ้โหตื่นเต้นมากถึงขั้นลืมบัตรประชาชนเลยนะนะฮะลืมอย่างอื่นลืมได้นะก็เป็นพาดพาดหัวหลักนี้ท่านนายกัฐมนตรีนะฮะไปไปเลือกตั้งนะพลคนเอกประยุพิชญโอชาไปเลือกตั้งครับแต่พาดหัวรองด้านล่างนายชูวิทย์กมลวิสิ์ครับไปต่อยนะมีคนไปขัดขวางคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็นะฮะลงลงเป็นหน้าหนึ่งเลยนะว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนกันฮะขณะที่นายชูวิทย์นะฮะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านผู้ชมครับ มีชายชะก,กันที่แขวนนกหวีดกับหลายถงชาตินะตามรายงานข่าวว่าอย่างนั้นนะครับพุ่งเข้ามาจะโชคชูวิทย์ครับแต่ถูกชูวิทย์นะฮะใน,นตัวใหญ่ใหอันนี้เป็น,น,นเสียงจริงเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาพี่โอเลยวพี่โอเดี๋ยวขอรีเพลย์อีกรอบนะครับคือนะักสือ่อคือมันเอามาขึ้นมาหนึ่งเลยนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดการตะลุมบอลกันครับในระหว่างการพิจารณาตั้ง ไม่ท,ทมจับ <ไป S 1> จับไว<อ>้ก่อนอย่าจับไว้คุณรู้ไหมครัว่าคุณชูวิทย์คือใครใช่สมมากตัวไปร่ำเลยนะครับเนี่ยคือแต่ชายแต่กันที่มาต่อยคุณชูวิทย์ก็ตัวใหญ่นี่ดูน่าประทับใจเพิ่มเพิ่มนั่นโอ้โหพี่อ๋อแวสัมผัดคุณชูวิทย์อ่ะดูนี่ไอ้โรตีเลยโอ้พี่อ๋อแล้วพี่อพีโอพี่อ๋อ ให้มันรู้ว่าไผ่เป็นไรนี่ก็เป็นสีสันทางการเมืองเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสื่อมวลชนหลายภาคส่วนก็นำมาทั้งพาดหัวหน้าหนึ่งทั้งขึ้นพาดหัวรองหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นข่าวทุกฉบับเลยข่าวต่างประเทศนี่เขาก็ชอบนะเขาก็มีการโพสต์เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คืูวิทยปศากตรว่าเขาขอเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน อ๋จะขอเป็นผู้นำฝ่ายค้านเองเลยฮะเอาอย่างนี้เอ็มอากับประชาธิปัตย์เขาจะว่ายังไงฮะเ,เขาไม่ลงสมัครเลือกตั้งอ่ะพี่โอเคต <c oughs> เขาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นอยู่แล้วอเออคุณก็เป็นดีแล้วคุณชูวิทย์เขากม็มุ่งหวังว่ายอย่างน้อยเขาก็สามารถพานาวาของพรรคเขาเนี่ยไปสู่การเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพครับก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานครับ <c oughs> พี่เขตเดินแดง,แดงนะฮะเมื่อวานนี้เขาบอกว่านายชูวิทย์กมลวิสิตครับเวลาประมาณแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีครับ นายชูวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักรักประเทศไทยครับและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยครับเดินทางจากมุลนที่ครับต้นตระกูลกระบวลวิสิทธิ์อาคารนะซีออฟเลิฟครับแมนชั่นถนนรัชดาพิเศษซอยสามท่านผู้ชมครับพร้อมกับกาดไปที่หน่วยเลือกตั้งนะฮะที่83-84นะครับที่เขตดินแดงระหว่านะบริเวณที่จอดรถนะของบริษัท Apple นะครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่า ขนาดที่นายชูวิทย์ครับกำลังเดินถึงหน่วยเลือกตั้งมีชายชะการสามคนอ่านี่ตามรายงานข่าวเขาว่าะน,นะครับมีชายชะการสามคนครับห้อยสายนกหวีดลายสงชาติตรงเข้ามาสาดน้ําใส่นายชูวิทย์ตามรายงานข่าว <c oughs> จากสุพิมพ์ไทยรัฐนะครับรายงานอย่างเป็นละเอียดเลยนะครับมีชายชะการสามคนนะตรงเข้ามาครับแล้วก็สาดน้ําใส่นายนชูวิทย์ก่อนจะพุ่งเข้าโชกค,ครับโดยนายชูวิทย์กมนลวิสิ์ครับพยายามหลบพร้อมกับกระโดดถีบกลุ่มชายดัง,ดงกล่าว โดยมีกราดนะับเข้ามาช่วยครับเกิดการตรุมบอลกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกออกจากกันหลังจากนั้นครับนายชูวิทย์ก็เดินเข้าไปบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะครับแต่พบมีเพียงโต๊ะเก้าอี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนายชูวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกรบปรสอ,ออกมารวมตัวกันประท้วงบ้างแน่นอนหลังการเลือกตั้งและอาจทําให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บนองเลือดขึ้นส่วนเรื่องถูกทําลายนั้นถูกต่อยาาเฉียว ราะหลบทันไม่ติดใจแจ้งความดำเนินคดีครับก็เป็นการรายงานข่าวนะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตามรายงานข่าวจากสุนิชชานะบอกว่ามีชายสามคนนะฮะสมลายนกหวีดนะครับแล้วก็ลายธงชาติเข้ามาเขาบตอนแรกเนี่ยมีการสาดน้ําก่อนแต่ว่าภาพที่เห็นนี่คือช่วงตลุมบอลกันไปแล้วนะครับค่ะเมื่อวานก็มีบรรยากาศของคนที่มีชื่อเสียงหลายท่านเนี่ยนะคะเดินทางไปใช้สิทธิ์รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ นางสาวยิ่งรัชชินวัตรเนี่ยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์กับบ b c บอกว่าแม้ครั้งนี้นะคะเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่ได้สสแต่อย่างน้อยได้แสดงสัญลักษณ์ว่าประชาชนต้องการเห็นการเลือกตั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานที่สํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมบอกว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์นะคะนางสาวยิ่งรัชชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและร,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้สื่อข่าวบีบได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างไร นางสาวยิ่งรัินวัตรก็บอกว่าต้นคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สําคัญมากที่ประชาชนจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยเพราะประชาชนยังอยากจะเห็นการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นวิธีทางที่ถูกต้องภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกว่านายยกรัฐมนตรีไม่ได้ทําให้ประเทศไทยมีความแตกแยกมากขึ้นหรือนางสาวยิ่งรัต์ก็บอกว่าบางครั้งเมื่อเรามีความขัดแย้งในความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางเดียวที่จะเป็นทางแห่งสันติ คือการให้ประชาชนลงคะแนนโหวตเช่นการเลือกตั้งดังนั้นการเลือกตั้งนั้นอย่างน้อยแม้ตอนนี้จะไม่สามารถสรุปจํานวนตัวเลขของผู้แทนรัษฎรในสภาได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราได้แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างว่าประชาชนต้องการจะเห็นการเลือกตั้งและดําเนินกระบวนการทางประชาธิปไตยต่อไปนี่คือสิ่งที่นะครับนายังมนตรีนะคะซึ่งทําหน้าที่ นายยุมีรักษาการเนี่ยนะคะครทางเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับคนเด่นคนดังไปแห่ไปใช้สิทธิ์กันมากมายนะแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเช่นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็ไปไปยังัดพี่เบิร์ดธงชัยมักอินไตยนะครับก็มีรายง,งานข่าวว่าอดไปใช้สิทธิ์ครับเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งที่วัดท่าทองมีสีหน่วยไม่สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งเลย ทำให้บุคคลสําคัญอันที่นครับที่ <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะลงะเลือกตั้งเนี่ย<ช>ที่วัฒนทองดังกล่าวเขาก็มีมน,นายอนันต์ปัญญาชุนนะครับก็บังเอิญเนบาบังเอิญเลยแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยมัจอินไตครับที่มีชื่อในเกตนี้แต่ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้แล้วก็เขตของอนายอภิสิทธ์ประชาชีวานะอภิสิทธิ์เนี่ยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่แถวเขตเลือกตั้งของอภิสิทธิ์เนี่ยมีทั้งหมดนะสี่หน่วยเลือกตั้งนะพี่ประกับ แต่ปรากฏว่าสามหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจัดการเลือกตั้งได้ยกเว้นเขตที่อภิสิทธิ์มีชื่อ,อบังเอิญพอดีเหมือนกันนะคะอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็เลยไม่เป็นการเสียสิทธิ์เนื่องจากเขตนั้นจัดการเลือกตั้งไม่ได้แหมเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณกัตตมยศก็ได้สัมภาษณ์ว่าที่นายอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และครอบครัวเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับที่หน่วยเลือกตั้งที่ ซอยสุขุมวิทสาสิบเอดครับแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนานั้นปรากฏว่าครับเกิดปัญหากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ครบเก้าคนส่งผลนะครับให้หน่วยการเลือกตั้งที่หนึ่งต้องประกาศปิดหน่วยเลือกตั้งลงทั้งนี้ครับโรงเรียนสวัสดีวิทยาครับมีทั้งสิ้นเนี่ยสี่หน่วยมีเพียงหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งเท่านั้นครับที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ทางนี้นานยะจรุพงษ์เืองสุวรรณครับรัศาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่ยหภิสิทธิ์เวชชีวะ หัวหน้าพรกประชาธิป,ปัตย์เนี่ยปิดนะทำให้หนายอภิทธิ์ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นั้นตนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิดครับแม่ท่านจารุพงศ์ท่างกล่าวไว้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมันบังเอิญอ่ะมันบับงเอิญอเ,เหลือเกินจนนะหลายภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบค,คิดกันหรือไม่สมค,รบ,ครบระหว่างอะไรบ้างก็ให้พี่น้องคิดเอาแล้วกันนะค,คะเพราะเรื่องแบบนี้มันคิดกันง่ายๆนะคะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการ ไปก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการปิดหีเลือกตั้งไปดูบรรยากาศกันอีกนิดนึงหลังจากที่มีบรรดาคน,คนดังเนี่ยนะคะ <c oughs> เดินทางไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งก็สื่อไปจับจ้องอยู่ที่ทางด้านของพลเอกประยุจันทร์โอชาทางด้านของคุณหญิงพชรมารดามาพงศ์นะ,ะแล้วก็ครอบครัวชินวัตรนะ,ะซึ่งก็เดินทางไปใช้สิทธิปกติราคาทางด้านของคุณหญิงนะ,ะพชรมารดามาพงศ์อันนี้เป็นภาพเ <ใน S 2> บื้องต้นที่ท่าน,นรัฐม<ใ>นตรีครั <ใน S 2> บไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาฬิกานะครับท่านก็เดินทางโดยรรตูโฟกนะคับ อ่าทะเบียนนอบหอนึ่งนะครับกรุงเทพปรากฏว่าในระหว่างที่ท่านนายกนะครับเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับมีประชาชนไปให้กําลังใจเป็นจำนวนมากนะอันนี้คุณโอ๊คพันทองแท้นะไปใช้สิทธินะ,ะตอนตอนที่ท่านนายกไปไปหย่อนบัตรนะมีประชาชนตะโกนว่าอ่ายิ่งนักสู้สู้ยิ่งนักสู้สู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นครอบครัวชินวัตรนะครรับเี์นะครับนําโดยนะครับคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรครับบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของพันตรวจโททักษิณชินวัตรก็ ไปลงคะแนนนะครับที่โรงเรียนพิมลวิทย์ด้วยนะครับจะใส่เสื้อนี้เทมานะ Respect my w o t d นะครับไม่สนไม่สนเป็นสิทธิ์อ่ะ <laughs> เขารบในสิทธิของผมอ่ะรไรอ่ะคือมือนการว่าวันนี้เนี่ยมีหลายภาคส่วนเขากังวลว่าจ้ใส่เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์อะไรไปบางอย่างนี่จะมีปัญหาหรือไม่ก็อันนี้เป็นโทษโลกเขาใช้ค่ะนะ Respect my w o t e แต่คุณโลกนี่ก็ใส่เสื้อไปเลยนะครับ Respect my w o t d นะครับดีช <Hey. S 2> ั้นประธา,<อ>านกรกตนะแม่ <laughs> สุภชัยสมเจริญค่ะ ก็มีคนที่มีชื่อเสียงมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากนะครับนนเนือจากนี้นะคะเวลาสิอนาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะคะอดีตภรรยาของพันตำรวจโททักษินชินวัตรค่ะก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่1ิโรงเรียนสิทธัสถียนเขตดุสิตส่วนนางสาวพินทองทาชินวัตรและนางสาวแพททองทานชินวัตรบุตรสาวของพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็เดินทางไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนพิมลวิทย์เขตบางพลัดไงก็ไม่พร้อมกับ นายพันธองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรราคาที่บอกว่าเสื้อสกรีนแบบเท่ๆค่ะ Respect my v o o e นะคะแล้วก็คนที่สร้างความพึงหายคนนึงใครครับชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอ๋อคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นขี่จักรยานไปเลยนะครับใช่คับ,ค,บคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ประมาณเจ็ดโมงห้าสิบนาทีก็คือท่านชัชชาต<น>ิในานะที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ ก็ได้มีการปั่นจักรยานนะจากบ้านพักเลยปั่นจักรยานจากบ้านพักไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่26ในโรงเรียนจำจันทร์นะเขตวัฒนาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีอีกข่านหนึ่งนะท่านชาญท่นท่านเก๋มากเลยนะขี่จักรยานไปเลยนะครับแล้วก็ประหยัดประหยัดพลังงานแล้วก็ส่วนฮะที่บางบอนล่ะท่านเฉลิมว่าไงฮะก็ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บัรุงนะคะไปใช้สิทธิ์ในเวลา9้านาฬิกาที่เขตเลือกตั้งที่28เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่ง ร้อ,อยตำรวจเอกเฉลิมยูบบำรุงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอเดินทางจากบ้านริมคลองด้วยรถกอล์ฟนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนอกเหนือจากนี้ยังมีท่านกิติรัตน์นะัร,รนองอีกนะคนะ,ะท่านผู้ชมครับนายกิติรัตน์นะร,รนองครับที่เขตคลองเตยครับท่านผู้ชมครับนายกิติรัตน์นะร,รนองครับปฏิบัติหน้าที่รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ และรวมไปถึงนายปอประสบสุรัสีสวัสดีครับปฏิบัติหน้าที่รองนายกก็เดินทางไปลงคะแนนเป็นคนแรกครับที่โรงเรียนสายน้นําพึ่งที่เขตคลองเตยครับค่ะ,<น>ะแล้วก็คนที่บอกว่าคือหาที่สุดพลเอกประยุทธจจรอชาบ่งบอกบชัดเจนนะคะว่ากองทัพเอาเลือกตั้งมีท่านพล,ลอากาศเอกประจินจันตองเข้าไปนะคะคผู้บัญชาการทหารอากาศก็ทางด้านของท่านประยุทจจรอชาค่ะก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่เวลาส1เ็นาฬิกาเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่12เขตพญาไทยโดยพลเอก ประยุทธ์ก็บอกว่าวันนี้วันเลือกตั้งยาวมาเปน็นการเมืองนะเนี่ยวันนี้วันเลือกตั้งหลังเสสิตก็เดินทางกลับทันทีแต่หลังเดินทางออกไปไม่นานพลเอกประยุทธ์เนี่ยลืมบับรประชาชนที่หน่วยเลือกตั้งจึงสั่งให้ทหารคนติดตามกลับมาเอาแม่ดีนะคะที่ลืมบัตรประชาชนเฉยๆนะครับเห็นไหมคะกองทัพเอาเลือกตั้งค่ะวันนี้วันเลือกตั้งอย่าถามเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันเมือง คือประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องมีเลือกตั้งไะคะจักรยานสีแดงจักรยานจักรยานนี่เทนี้คมามีอะไรแปลกๆมาใหม่มาเสมอนะครับขี่จักรยานไปลงคะแนนเลือกตั้งนั้นสรุปท่านชาชาหรือพี่ชายคะท่านชาชาใชาไหครับเพราะตามข่าวบอกว่าขี่จักรยานไปเลือกตั้งนะเมื่อวานนี้ค่ะส่วนดาราศิลปินนักร้องก็มากมายนะครับที่มาแต่ว่ามีคนนึงที่เสียดายที่สุดครับอ้าวนี่คุณชูวิทย์นี่ภาเพุการชูวิทย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ อุปสรรคระหว่างกันไปใช้สิทธิ์นีนะคะนี่แกบูดีนะครับเนี่ยความนี่แกกระตอีก,กคนหนึ่ง <c oughs> ที่สร้างความพึงหานะคะก็คือไม่ใช่ดารารแต่เป็นราชนิกูลเหมือนกันก็คือหม่อมราชวงศ์มาริณีจักรกพันธ์หรือที่เรารู้จักกันในนามของหญิงหมัดค่ะ,คะหญิงหมัดก็ได้อันนี้ไม่ใช่การต่อยแบบด้วยหมัดนะคะเป็นคุณหญิงหมัดนะคะครับคุณหญิงหมัดนั้นเดินทางไปไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่20สซอยทองหล่อสองนะคะแต่ไม่สามารถเลือกตั้งได้เนื่องจาก คณะกรรมการที่จัดการเลือกตั้งไม่ครบเก้าคนค่ะนี่เป็นปัญหาเยอะเลยนะคะพี่น้องคะปกติคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะต้องมีทั้งหมดเกคนคในการที่อยู่ประจำคูหาแต่ปรากฏว่าหลายหน่วยหลายหน่วยของกรุงเทพมหานครบางหน่วยไม่มีมาเลยบางหน่วยก็มีไม่ครบก็เลยไม่สามารถจัดจัดได้อ้านี่อีกหนึ่งศิลปินค่ะอ๋ออันนี้พี่หนุยน่ยะครับอัมพลลำพูนท่านผู้ชมครับเขาไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่าพี่หนุ่ยครับได้โพสต์สวิตเตอร์และเฟซบุ๊กอินสตาแกรมต่างๆนะครับว่า ไปเจอกันนะที่คูหาการเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยาการเลือกตั้งนั้นคือทางออกหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็ที่สําคัญครับมีพระราชกิจศรีการมีพระบระมราชอนการลงมาเหมือนกับพี่เสกโรโซครับเมื่อวานนี้ก็ไปเลือกตั้งกันนะหล,ลังภรรยาเขาสวยไปด้วยนะครับแถวบ้านไปเองไป,ไปเลือกตั้งกันนะเสกโลโซก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวานนะี้นี่ครับศิลปินดาราผู้รักประชาธิปไตยะนะครับไม่ใช่ว่าเลือเธอเปิดเพื่อนนะฮะ อะไรก็ไม่รู้อันนี้คุณกุ้งสุติราชใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณกุ้งสุติราชค่ะุุสิราชน่าจะไปใช้แถวแถวอ่างทองนี่ค่ะนี่ใครฮะน้องไายครับน้องสายเจริญปุระค่ะน้องสายเจริญปุระนะครับท่านผู้ชมครับน้องสายเจริญปุระบุ๋มปนัดดาววงพุทธีค่ะอ่าหลายภาคส่วนเลยท่ที่เมื่อวานนี้เป็นดาราศิลปินนักร้องนะครับที่ไปใช้สิทธิ์ในการนี่น้องเมย์นักแบดมินตันมืออันดับสามของโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับสามของโลกตอนนี้ก็กำลังจะเป็น อันดับหนึ่งนี่คนพิการขออภัยนะที่ต้องพูดอย่างนี้นะแม้ว่าร่างกายจะพิการแต่หัวใจเขาไม่พิการครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งกันนะนี่ขนาดเนี่ยเขาปกติเขาไม่ปกตินะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ครบสามสิบสองแต่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถามไปยังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างไงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงอายเขาบ้างไหมไอ้มาร์คพี่พภาคย์อย่าไปว่าอย่างนั้นสินะ่เขา ไม่พิการนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรอาจจะพิการา่าคือไม่ไม <า S 1> เนี่ยใช่ไหมทุกคนก็ไปเลือกตั้งกันเมื่อวานนี้นะครับไปเลือกตั้งกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะน่าเสียดายจริงๆพักการเมืองเก่าแก่กว่า6กปีมีบางส่วนเนี่ยก็ออมแอมออมแอมไปรัรกษาเสธิ์ของตัวเองอย่างนายอัจวริสวรรณพักดีก็บอกเขาไปเลือกตั้งเขาบอกอ <า S 2> เขาไม่ได้ไปนี่นะอัจฉริไม่ได้ไปเลยอัจฉริบอกไม่ได้ไปนะครับแล้วก็อัจฉรินี่จะไม่ให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาว่าอย่างเช่น ผ้าเขียวที่โพกที่มีการปฏิบัติการที่หลักสีเขาบอกว่าไม่ใช่กปปสมันเป็นใครอ่ะมันเป็นใครแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่ข้า,าหัวเขียนว่ากปปสเลยนะต้องปอยอยากพอดีว่าเครื่อง Apple TV มันมีปัญหาหนิดนึงเดี๋ยวให้ดูภาพภาพนี้นะครับคุณอำพลลำพูนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เพราะอะไรครับคุณอำพลลำพูนครับอยากให้ทางทีมงานนะคอปภาพนี้เอาไว้นะครับเนื่องจากฮะมันมีเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลของกองทัพประชาชนไป กล่าวหาพี่หนุย่ยอัมพลลำพูนซึ่งเมื่อวานนี้พี่หนุ่ยได้ประกาศแล้วครับว่าจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างเพราะ,ะอะไรครับเพราะว่านะครับเพจของกบวสหรือกระบอกเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างที่ใช้ชื่อว่ากองทัพประชาชนโค่นร,ระบอบทักษิณเนี่ยมีการไปโพสต์กล่าวหาพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนว่าพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนั้นไปโชว์กลางนะในหน่วยเลือกจ้างแล้วก็ไปโพสต์นะครับว่า หนุ่ยโชกลางใครอยากคิดมาขวางกูไม่งั้นกูจะยิงกระบาลให้คือลักษณะว่านะฮะทางเพจนี้ก็ใช้วิธีโจมตีพี่หนุย่ยก็บอกว่าพี่หนุยนะ่ยเนี่ยไปทําซ่าไปทํากลางนะก็รอพี่หนุ่ยไม่ไปสิ <c oughs> เขาก็จะชมพี่หนุ่ยเป็นคนดีครับปรากฏว่าพ,พี่หนุ่ยอาเภอลพูนะซึ่งที่ผ่านมานะ่พี่หนุ่ยทวิตเตอร์อยู่ตลอดเวลาสนับสนุนการเลือกตั้ง <c oughs> สนับสนุนนะฮะกระบวนการตามวิถีทางประชาธิปไตยไอ้ไพวกเนี้ยมันก็กใส่ <c oughs> พี่หนุ่ยมานานแล้วมีจนหน้าล่าสุดมามีการไปโพสว่าจะ พี่หนุ่ยเนี่ยไปกลางไปโชว์กลางจะไปยิงกระบาลไครพี่หนุ่ยนะก็เลยทวิตบอกครับว่าหกโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับถ้าไม่ลบแล้วก็นะกองทัพอ่ประชาชนที่ว่านี่นะครับจะต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายไทยกําหนดไว้ผมจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างพี่หนุ่ยอภรพลลำพูนนะบอกว่าวันนี้เนี่ยมึงจะโพสอะไรกันไปโมโมโซโซเนี่ยกูไม่ยอมนะจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเลย6กโมงเย็นไปแล้วนะไอกองทัพบ้าบอที่ว่านี้นะครับไม่ลบครับ ไม่ลบพี่หนุย่ยก็เลยเดินทางไปแจ้งความเลยนะครับหนุ่ยอัมพลลำพูนครับหลังจากที่นะครับได้มีการบอกว่าถ้าไม่ลบจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างในเมื่อนะครับล็อกเกอร์ซานุ่มของเมืองชายอัมพลลำพูนครับบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามากล่าวหาถ้ามาว่ากันอย่างนี้นะพี่หนุ่ยบอกว่าจะไปแจ้งความแล้วก็แจ้งเลยแล้วก็ไปแจ้งความ,มครับอยากให้ไปดูนะเดี๋ภาพใบแจ้งความนะหนุ่ยอัมพลลำพูนเมื่อวานนี้เห็นทีมงานบอกว่าเอาดูไม่ทันนะ ประชาชนบอกว่าพี่หนุ่ยไปแจ้งความจริงเหรองอย่างนี้อย่างนั้นนะนี่ครับใบแจ้งความอำเพลลำพูนก็เลยไปแจ้งความหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะครับทางเพจเพจนี้ไม่ยอมลบข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีอำเพลลำพูนทีมงานเข้าไปที่กดซิกทีวีนะคะเข้าไปเลยครับนะคะว่าใบแจ้งความที่พี่หนุ่ยอำเพลลำพูนนะคะมีการแจ้งความเอาไว้ก็ออกมาชัดเจนนะคะว่าพี่หนุ่ยได้เดินทางไปแจ้งความโดยใช้ชื่อจริงนะคุณจริงก็คืออำมพลลำพูนนะคะ นะท่านผู้ชมครับซึ่งนะเป็นความรู้สึกว่าวันนี้ต้องทําให้เป็นคดีตัวอย่างไม่ใช่ว่าคุณจะกล่าวหาอะไรจะมาบิดเบือนอยังไงนะครับแล้วก็สังคมไทยก็จะเชื่อตามพี่หนุ่ยบอกว่าพี่หนุ่ยนะฮะท่านผู้ชมครับที่ทวิตบอกอย่างนี้เนี่ยวันนี้มันใส่ร้ายป้ายสีเกินไปนะอย่างเนี้ยในโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าหนุ่ยโชกากเนี่ยใครขวางคุจยิยิงกระบาลเนี่ยพี่หนุ่ยบอกพี่หนุ่ยไม่ได้พูดเลย แล้วไม่ได้ไปโชว์กางอะไรเลยไปเลือกตั้งปกตินะครับกับปรากฏว่านะเอาไปโพสต์การสนุกสนานหาว่าแล้วก็มีคนเข้ามาดา่าอําพลลำพูนเตมหมดเลยหาว่าไอ้ทำไมเป็นศิลปินนักเลงเลยอย่างว่าอย่างนี้เอาปืนไปโชว์กางอย่างวี้ซึ่งอัมพลบอกว่ากูไปเลือกตั้งอย่างเดียวทําไมมึงไปปิดเบือนขนาดนี้ครับพี่หนุ่ยเลอกว่าถ้าบิดเบือนอย่างนี้จะทำไห้ลบข้อความแล้วก็ภายในหกโมงจะแจ้งความและจะให้เป็นคดีตัวอย่างซึ่งอลลัมพลลำพูนครับก็ได้เดินทางไปแจ้งคว, <c oughs> ความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับแล้วก็จะดูกันต่อไปว่านะคดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างยังไงนะครับครับแล้วรวมถึงนะศิลปินที่บอกว่าอีกท่านหนึ่งละค่ะที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนก็คือคุณเสกโลโซนะคะก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความอยู่ใน Facebook ส่วนตัวของคุณเสกโลโซนะคะบ,บอกว่า election ความหมายก็คือเลือกตั้งค่ะคุณเสกโลโซบ,บอกว่าผมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะไปเลือกตั้งทุกครั้ง มีน้องๆนักข่าวมาทําข่าวด้วยผมเคารพในความคิดและการตัดสินใจของคนไทยทุกคนครับเสกโลโซเห็นไหมคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาแสดงความเห็นนะคะในข้อความใน Facebook ของพี่เสกหลายคนบอกว่าพี่เสกทําถูกแล้วครับคนไทยทุกคนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกตั้งเหมือนกับพี่เสกครับนะคะแล้วก็เขาก็ไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะไม่ได้การเลือกใครก็ได้ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปด่าเขาขนาดนั้นคนที่ไปเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเป็น คนที่บอกว่ามาดูถูกดูใครกันทุกคนหรอกนะอ่าและสรุปว่ามีคนก็ไปด่าช่วยพิเศษในเวลามีคนมาด่าพิเศษก็บอกไอ้พวกไข่ชั้นกิโลเขาบอกว่าลูกลูกผู้ชายหัวใจประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีคนไม่รู้แสดงความคิดได้ยังไงเขาบอกว่าประชาธิปประชาธิปไตยเป็นเสียงส่วนน้อยประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงส่วนมากคิดได้ยังไงมันก็จะทําให้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรียกประชุมชาวบ้านทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านทาคนเดียวไปเลยครับเขาท่าดีเขาบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดบอกว่าประชาธิปไตยคือเสียงส่วนน้อยเนี่ยเวลาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านทำงานคนเดียวฟังคนเดียวแล้วก็มาบอกว่าใช่เสียงส่วนมากรังแกส่วนเสียงส่วนน้อยแล้วอ้างทําไมมวลมหาประชาชนเห็นแต่ยึดบัตรประชาชนเอาไว้จะออกมาก็ให้การข่มขู่นะคะให้ตํารวจช่วยดูแลประชาชนที่ถูกบังคับไปทํางานด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงความเห็นบอกว่านับถือคุณเสกครับเยี่ยมนะคะ ด่าใครก็ด่าไปบอกว่าด่าไม่มีการศึกษาเนี่ยมันด่าไม่ได้นะคะยอมรับยอมรับว่าไอเดียของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยไอเดียดีในการจ้างดาราไปขึ้นเวทีแต่ถามหน่อยว่าการสร้างกระแสแบบผิดิดนั้นในการจ้างคนมาอยู่บนเวทีมันดีขนาดไหนนะก็มีข้อความมากมายค่ะอยู่ใน Facebook ของคุณเสกโลโซเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็แสดงความเห็นด้วยกับการที่คุณเสกโลโซน,นั้นทำถูกต้องแล้วค่ะ เราทําตามสิทธิและหน้าที่ของใครใครได้เป็นรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากค่ะนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคิดการถูกต้องแล้วค่ะคือวันนี้ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งคุณจะมรารณรงค์บอกให้คนไม่ไปเลือกตั้งแล้วคราวหน้าเนี่ยอย่ามารณรงค์ให้ไปเลือกตั้งนะเพราะว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยส่วนสิทธิ์ในการที่คนเลือกมาคุณก็ต้องคํานึงถึงว่าเสียงข้างมากใครเขาเลือกพักไหนมาก็าให้พักนั้นทําหน้าที่บริหารประเทศนะคะ ต้องยอมรับกันมาพิสูจน์กันด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ใช่ว่าพอใครจะไปเลือกตั้งก็ไปด่าเขาครับบอกว่าพวกนี้เป็นควายมากเป็นอะไรมากถ้าเกิดไปเลือกตั้งแล้วเป็นควายดิฉันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในควายตัวนั้นแล้วค่ะภูมิใจมากการเป็นเลือกตั้งแล้วได้เป็นควายส่วนคนที่ไม่ไปเลือกตั้งแล้วไม่เป็นควายก็จเจริญเจริญน,นะคะ,จะเจริญเจริญ นะครับมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมครับว่ามีนะหลายภาคส่วนไปรวมไปถึงกลุ่มนักวิชาการด้วยโดยเฉพาะหน้ากลุ่มนักวิชาการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยครับเมื่อวานนี้ก็ออกไปเลือกตั้งกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รวรเจตภาคีรัตน์นะครับนักวิชาการนะครับเอากลุ่มนิติราชครับก็เดินทางไปชิทธิ์เลือกตั้งครับที่นหน่วยที่การเลือกตั้งหน่วยที่บางบอนนะครับเลือกเขตเลือกตั้งที่96อาจารย์พิษพงศวดิ์ครับท่านผู้ชมครับ จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็เดินทางไปเ,เลือกตั้งนะที่หน่วยเลือกตั้งที่74ครับโรงเรียนอของพลอยอนุสร์ครับขณะที่อาจารย์เจษดาครับเด่นดวงบริพัตรนะครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากกลุ่มขั้วที่3ก็เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับที่นะครับหน่วยเลือกตั้งที่ซอยกรุงเทพนนท์เจ็ดอำเภอ,เอที่เขต อำเภอบางเขนครับจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้น้องปอยอที่สะพานไทยญี่ปุ่นโอโ้โหทีมงานไม่รู้ว่าภาพขึ้นทันไหมครับพอดี Apple TV ทีวีนะมันไม่มีสัญญาณนะครับก็เป็นนะฮะประชาชนเขาขับรถผ่านไปนะบริเวณนะไทยญี่ปุ่นครับก็ปรากฏว่านะถูกยิง ทั้งนั้นที่ไม่มีไม่เรื่องเลย,เลยไม่มีป้ายบอกว่าห้ามหรืออะไรนะครับไม่มีคือคือเนื่องจากว่าสะพา,านไทยญี่ปุ่นเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกเวรเนี่ยขออภัยนะครับไปปิดเอาไว้บริเวณดังกล่าวสวนลุมนะฮะก็ปรากฏว่ามีประชาชนธรรมดาไม่รู้อิโนอิโนน,นะฮะก็ถูกยิงนะท่านผู้ชมครับค่ะรายละเอียดคือมีการรายงานผ่านทานจอสอร้อยมานะค่คะพี่พกเกตบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาสามนาทีมีรถเก่งคันหนึ่งค่ะขับลงขึ้นไปบนสะพา,านลอยไทยญี่ปุ่นขาออกนะคะแล้วบอกว่าโดนกระสุนปืน ยิงใส่รถทําให้คนในรถนั้นเจ็บหนึ่งคนถูกยิงที่หูวค่ะหูแหวงเลยนะค,คะทําให้คนขับคนดังกล่าวนั้นชื่อนายประพันธ์พรมวิสิทธิ์อายุ3 3ปีขับรถโตโยต้าโซลูนาสีบรอนเงินออกจากตลาดสามย่านเพื่อจะกลับบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นติดกับวัดหัวลําโพงตรงจามจุริสแควร์ซึ่งไม่มีการนําสิ่งที่บ่งบอกว่าสะพานถูกปิดไม่ให้สัญจรและเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นไปได้ก็เลยได้ไดขึ้นตามไป มีรถยนต์ตามขึ้นมาอีกหลายคันแต่รถมอเตอร์ไซค์ดันกลับกลับรถกลางสะพานเนื่องจากเห็นว่ามีรั้วกั้นเล็กน้อยมีการตั้งบังเกอร์จึงได้หยุดรถจากนั้นก็มีการเปิดกระจกเพื่อบอกให้รถคันดังกล่าวถอยลงจากสะพานแต่ไม่สไม่ถึง3นาทีมีเสียงปืนดังมาจากด้านทางบังเกอร์3นัดโดยเป็นการยิงใส่รถคันดังกล่าวที่กระจกหน้าเฉี่ยวหูในประพันธ์ทะลุกระจกหลังและกระจกข้างจนทําให้ต้องรีบถอยรถคันดังกล่าวนั้นนะตาม ามออกมาจากนั้นก็ขับรถไปรักษาที่โรงพยาบาลเทพทารินค่ะโอ้โหจากคำให้สัมภาษณ์ของเหยื่อผู้เคราะห์รายนะครับก็บอกว่านะกระสุนนี่เฉียวหูไปเลยนะคือการที่ยิงแบบนี้เนี่ยกะหวังผลเอาตายเลยนะโอ้โหนี่เดียวก็หัวค่ะโอ้โหนี่คือมันเฉียวหูหนี่เดียวโอ้อยู่กั้นหัวครับแล้ววันนี้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะวันนี้อยากจะให้นะคนกรุงเทพเนี่ยมีเสียงสะท้อนไปยังพักประชาธิปัตย์เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้คนระับไอ้ม็อบเนี่ยมันเป็นม็มอบมีเส้นจริง หลายภาคส่วนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะตั้งแตนะ่รุ่นท่านนะโควิดแล้วนะทา่ <c oughs> ท่านเคเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านก็ให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่าง,างวาระ,ะกันว่าไอ้ม็อบเนี้ยมันเป็นม็อบมีเส้นนะวันนี้อยากจะให้ประชาชนที่เดือดร้อนกันนะพูดกันถึงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าวันนี้เนี่ยนะมันน่าจะมีเสียงสะท้อนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมครับว่าคุณจะชุมนุมทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้เนี่ย แค่ขับรถขึ้นไปบนสะพานไทเบียนยี่นี่มึงยิงันเกือบตายอ่ะเอาอย่างงั้นเลยเหรอเพราะว่าพยานนะประจักษ์พยานคนที่ถูกยิงเนี่ยบบอกชัดเจนคือเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งประจักษ์พยานด้วยเนี่ยคะ่ะบอกว่ามีการยิงออกมาจากบังเกอร์รบับงเกอร์ที่อยู่แถวๆนั้นนะคะทีนี้ก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนไปดูประโยชน์ประโยคนหนึ่งซึ่งคุณเสกโลโซเน,นี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินนักร้องคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแต่ความคิดเขาดีค่ะ เซกโลโซนีน่เป็นการโพสข้อความเมืม่อวานหลังจากที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพี่ป้าเกตเขาบอกว่าภูมิใจเกิดเป็นไทยทนงไว้ในใจตนแผ่นดินนี้ของทุกคนใช่แผ่นดินของใครมาเถิดเพื่อนพ้องร่วมรำร้องเพลงชาติไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยคงความยิ่งใหญ่ให้ยังคงเพื่อนเอ๋ยจงหยุดคิดหยุดสักนิดหยุดทำลายปู่ย่าเราสร้างไว้มานมนานกู่ก้องร้องทำนอง เคยร้องก้องขับขานมาเนิ่นนานพี่น้องจําได้ไหมรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยสมครั้งรวมเป็นหนึ่งจนวันนี้เป็นคนดีเป็นคนไทยพี่น้องรักกันไว้คงความยิ่งใหญ่คู่ไทยเอ่ยรักเมืองไทยเซกิโลโซค่ะก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าวันนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเพลงชาติไทยที่เราร่วมร้องกันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยความหมายคือ ต้องรวมเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเราคือคนไทยด้วยกันเป็นคนเชื้อชาติไทยด้วยกันทําไมถึงมีการแบ่งแยกนะ,ะกันแบ่งเป็นฝักแบ่งเป็นฝ่ายแบ่งเป็นพวกเขาพวกเราทำไมวันนี้เราไม่รวมว่า,วาเราคือคนไทยด้วยกันโอ้โหสำนึกตรงนี้แหละค่ะสำคัญที่สุดค่ะน้องบอยครับในแมนซีพมข่าวสดนี่เ็าทำา <c oughs> อ้่มเพิ่งเปิดมาพบนะด,ดูเรียนนี่คือภาพบรรยากาศการตีพูประเทศ yes <นะ S 2> โอ้โหดูทีนั่นเลว่ เป็นภาพการใช้สิทธิทั่วประเทศนะน้องปอยลองรลยนะดูเป็นคนเด่นคนดันทั้งนันเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณหญิงพจมานชินวัตนนี่พี่ขวัญชัยไัยพนานะไปทั้งรถเลยไปทั้ง آ آ, เปรย์โรงพยาบาล,ลเลยละนะครับนี่ทั้งทั้งหมดเลยนะของหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ลงภาพนะการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของคนเด่นคนดังมากมายนี่ตรงกลางนี่เป็นคุณขวัญชัยไัพนาท,ที่ไปทั้งเปรนยะ์ด้านบนนี่คุณหญิงพจมานชินวัตนน้องอุ้งอิงนะฮะเป็นภาพของประชาชนครับที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครัับท้งหมดเลย ค่ะก็มาทีมงานนะครับเอาเอาภาพของพี่ขวัญนะคะคุณขวัญชัยไพรพนาค่ะขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นภาพนะคะที่ดูเหมือนทุลักทุเลแต่ใจอ่ะมันเกินร้อยมาเพราะพี่อภรรงกคุณขวัญชัยสารคามหรือว่าพี่อภรัยาเนี่ยนะคะเดินทางไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ก็ในพื้นที่บ้านเกิดล่ะคะ่ะที่อุดรธานีคือเนื่องจากคุณขวัญชัยนี่ยังไม่หายจากอาการนะถูกไอ้พวกหมารอบกัดมันรอบยิงนะครับท่านผู้ชมครับรอบยิงที่บริเวณแขนนะแล้วก็ขาโอ้โหโดนอย่างหนักนะคะคุณขวัญชัยไปนามวันนี้ก็ไปรถของโรงพยาบาลเลยครับในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะใจกันว่าคุณขวัญชัยนั้นเดินทางไปแม้ว่าอาการบาดเจ็บนั้นยังไม่ทุเลานะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือใจอะแล้วก็สิทธิ์อะ ต้องรักษาสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็เดินทางไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็แพทย์นะคะรวมถึงการไปในครูหาเลือกตั้งนั้นได้รับการร่วมมือจากบรรดากรรมาการในจุดเลือกตั้งเป็นอย่างดีเลยนะคะในการที่เข้าไปนะใช้พื้นที่ในการจัดพื้นที่ในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอุดรธานีนะคะก็มีการเปิดถิบในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เขตเลือกตั้งที่2หน่วยที่16บบ้านโนนสะอาดค่ะซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งรอบนอก บรรยากาศคึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์กันหนาตาโดยเฉพาะคุณขวัญชัยภพพนาหรือสาราคำเนี่ยนะคะก็เดินทางโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเอกนะคะเอกอุดรซึ่งก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การของกลุ่มนปชที่ติดตามมาดูแลความปลอดภัยโดยแพทย์นั้นดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคุณขวัญชัยนั้นยังบาดเจ็บจากการถูกรอบยิงทั้งนี้คุณขวัญชัยให้เหตุผลบอกว่าต้องการออกมาใช้สิทธิ์เพื่อแสดง ให้เห็นว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งค่ะนะคะทีมงาน,นจริงจริงพิพตรงนี้นะคะขอภาพขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความตั้งใจของคุณขวัญชัยพิมนาต้องยอมรับแล้วค่ะว่าเจ็บมากเพราะว่าพี่ขวัญต้องผ่าออกกระสุนน่ะอ,ออกจากตรงแขนและขานะคะม,มันเป็นแผลที่ยังเจ็บอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกแลลวค่ะว่าใจสําคัญกว่าการเดินทางมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งของพี่ขวัญของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของ นักต่อสู้ของเราแม้นว่าจะถูกลอบยิงแบบนี้แต่ว่าการเดินทางมานะคะอันนี้ตอนวันที่ได้รับบาดเจ็บหม่ใหม่เลยคะแขนยุกแทบจะไม่ขึ้นเลยนีค่ะแต่พี่ขวญนี่หัวใจแกนักสู้ครับโอ้สุดยอดมีกระแสข่าวบอกว่าขวัญชัยพิการดูสิคะเนี่ยพี่ขวาญแกอะบอกยกให้ดูเลยนะกูยังสู้เว้ยจะสู้กับอัลมาณนะจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนะยทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะนะคะพี่ขวานเองเนี่ยนะคะเคย มีโอกาสไปเยี่ยมพี่เป้าสายสัญญาครับแล้ววันนี้พี่พขวัญเองก็ไม่คิดว่าวันนี้จะต้องเป็นคนที่ต้องถูกคนมาเยี่ยมอ่ะคือเคยเคยเจอเหตุการณ์ที่มีคนรอบวางระเบิดที่หน้าบ้านหลายครั้งหลายคราวแต่ไม่คิดว่าจะมีการบุกมาแบบโอ้โหแบบเผาขนน่ะยิงสี่สิบสองนัดด้วยปืนที่เป็นปืนกลเนี่ยนะคะ <c oughs> น่ากลัวมากแต่ว่านี่ฮะเดชบุญที่ทําให้รอดตายมาได้นะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูเรื่องของการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหน่อยไหมคะพี่ภกเกตครับบอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างไรบ้างครับนะคะการจนบุรีค่ะก็มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด5เขตนะคะมีจํานวนผู้มีสิทธิ์599,147คนค่ะนะคะจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง149,786คนก็ตกประมาณ 100, 25, ร้อยละ25นะคะคแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าเป็นจานวนน้อยลงนะคะพี่น้องคะ่ะ ัหำหลงสถานการณ์แบบนี้เหมือนที่บอกกับพี่น้องประชาชนค่ะจุดการรายงานร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธินั้นไม่สามารถจะกําหนดหรือออกมาบอกได้ว่าเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาอยากอยากเลือกตั้งมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงหรืออะไรก็ลองไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งสิคะลองให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแบบปกติค่ะรับรองค่ะเปอร์เซ็นต์ในครั้งเนี้ยมันจะถล่มทลายเหมือนกับครั้ง3กรกฎาคม54หรือเลยพี่พัเกตเพราะอะไร แต่วันนี้ที่เรามาดูกันมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณไปขัดขวางคุณเอาคนไปบุกคนก็กลัวกลัวการออกไปใช้สิทธิ์กันแต่นี่คือเปอร์เซ็นต์จำนวนมากของคนที่ไม่กลัวค่ะแสนกว่าเอา,อางี้ดีกว่าครับของกาญจนบ,บุรีเนี่ยห้าเขตเนี่ยหนึ่งแี่ห้าพเจ็ดร้อยปหคนซึ่งแม้นว่าผู้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยห้าแสเก้าก็จริงแต่ว่ามันไม่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่านี่คือ จำนวนของคนที่อยากจะออกไปใช้สิทธินั้นมีจํานวนลดลงแต่เพราะสถานการณ์บางคนเนี่ยจะก,ก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะกาญจนบ,บุรีเนี่ยช่วงเลือกตั้งลงนานเนี่ยมีมีเหมือนกันม,มีบรรยากาศในการปิดล้อมแล้วก็ขัดขวางผู้ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันจันทบ,บุรีค่ะมี3เขตเลือกตั้งมีผู้นะคะมีสิทธิ์42,512คนออกไปใช้สิทธิ์29,112คนค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์51.93เปอร์เซ็นต์งสูงอยู่เห็นไหมคะจันทบ,บรุรีนะคะ ชาเชิงเซาค่ะสีเข็นเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์525,199ออกมาใช้สิทธิ์224,881ถือว่าเป็น42.82%เซนค่ะนะคะแล้วก็ชนบุรีชนบุรีชนบุรีนี่ก็8เข็นเลือกตั้งนะคะผู้มีสิทธิ์นั้นหนึ่งล้านสองคนค่ะออกมาใช้สิทธิ์4,000สนกว่านะคะก็ประมาณ40%สกว่าเปอร์เซส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณเนี้ค่ะประมาณยีกว่าขึ้นไป นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดกันว่ามีอย่างไรอย่างเพชรบุรีค่ะมี3เขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์นะคะ3 6 3 7 3 8คนออกมาใช้สิทธิ์1 8 1869คนค่ะก็คิดเป็น50%ครับนะคะก็ะรายงานเพิม่มเติมครับจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสนะสสของกรุงเทพมหานครครับ รายงานสรุปการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพห้เขตอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะฮะเกือบ3ามทุ่มนะท่านผู้ชมครับก็รายงานว่ามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด6 6 7 1หหน่วยครับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น4ี่ล้านสามแสน้านคนสามารถครับเปิดหน่วยเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมครับให้ลงคะแนนได้นะฮะจาก6กพันนะครับเอ่อเปิดหน่วยเลือกตั้งได้6กพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถเปิดลงคะแนนได้มี516หน่วย คิดเป็นเนี่ยร้อยละเจ็ดจุดเจ็ดสามฮะสรุปนะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ <c oughs> ได้เพียงหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมืนสามพันห้อยหกสิบเจ็ดคนหรือคิดเป็นร้อยละยี่สํบหกจุดหนึ่งแปดสหรับผู้ไม่ได้ใช้สิทธินะ์มีถึงสามล้านสองครับคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบสามทางนี้ครับที่สำนักง,งานเขตที่ไม่มีปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งมีสามสิบห้าเขตและมีสํานักงานเขตที่ไม่สามารถเปิดนะฮะหน่วยเลือกตั้งได้ทั้งหมดสามเขตก็มีหลักสี่ดินแดงและก็ราชเทวีครับซึ่งวันนี้นะ เห็นว่ามีกระแสข่าวบอกว่าพี่น้องชาวหลักสีเนี่ยจะไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไล่ผอเตหลักสีด้วยถูกค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามข่าวต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างโอยไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องคาะว่าวันที่ปอบอกเลค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เขตหลักสีเลยแต่ปรากฏว่าเขตหลักสีเนี่ยงดงดการจัดการเลือกตั้งงงมากครับว่า้ามีทั้งหมดตั้งร้อยกว่าหน่วยค่ะนะคะแต่ปรากฏว่าคนหลักสีนี่อยากออกไปใช้สิทธิ์อยู่ดีมีการประกาศบอกว่างดการจัดการเลือกตั้งก็เลยงงว่า อ้าวทำไมทำร้ายคนหลักสี่แบบนั้นทีนี้พี่น้องไปดูอยู่พื้นที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจทีเดียวไปดูนะคะในทีมงานขึ้นภาพให้ด้วยนะคะเป็นภาพเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนราธิวาสปัตตานียาลาพี่เพื่อนรู้ไหมคะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นราธิวาสมีผู้ไปใช้สิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปัตตานี 99. 8 7เแปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาลา99.3 1เปอร์เซ็นต์ครับภาคใต้ค่ะ จังหวัดที่คิดว่ามีปัญหาทางการเมืองที่สุดมีความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สุดใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วเขตอื่นล่ะคะที่มีปัญหาพี่ว่าแกต้ตม,มันเกิดอะไรคะกอะไรขึ้นคือวันนี้ไม่กลายเป็นว่าสมจังหวัดชายแรนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาอยู่นะสามารถที่ใช้สิทธิ์ได้ เต็มร้อเปอนตลยอย่างนาที่ว่าเนี่ยห0ึใช่เต็มพื้นที่เลยปัตตานีนี่ถึงนะเก้าสิยลาครับถึง99.31%คือหมายถึงว่าคนทุกคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกับปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างเต็มเกือบร้อยเปอเนต์เลยนะครับขึ้นอขึ้นทาง Apple ID ไดีมั้ไหมครอยากจะขึ้นมากครับแต่ว่าแอปเปิลทีวีทำไมมันมันลิงก์ไม่ได้นะเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นค่งอาาวตข การที่พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธินั้นมีจํานวนเท่าไหร่กันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆขอชื่นชมค่ะพี่น้องสมจังหวัดชายแดนภาคใต้คือไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะคะชื่ชมพี่น้องประชาชนทุกคนแหละค่ะแต่ว่าที่ชื่นชมมากเพราะว่าจังหวัดที่น่าจะมีปัญหากลายเป็นไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่ากระหายการเลือกตั้งมากเลยคือนาราธีวาสปัตตานียะลานะอ่ะให้ดูเลยค่ะ ให้ดูเลยครับจะไปดูกันอ่ะ,ะมาดูครับกล้องไหนครับกลางค่ะนะครับกล้องกลางนะครับดูกันนะฮะอันนี้คือนะในส่วนของนะหน่วยเลือกตั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคตาใต้ซึ่งสํานักข่าวไทยได้มีการรายงานเอาไว้เมื่อวานนี้นะทางช่อง9 Eye, ้าโมเดิร์นไนน์สํานักข่าวไทยได้มีการรายงานว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับน่าชื่นชมจริงๆครับว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีปัญหาต่างๆนานามากมายแต่กลับปรากฏว่านะครับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็นะมาใช้สิทธิ์กันนะอะโปรโมเมอร์หน่อยไม่สักมือเลยโปรโมเมอร์หน่อยขอโปรโมเอให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสุดยอดนะคะแม้ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมีมาเฉพาะระบบบัญชีรายชื่อส่วนระบบเขตนั้นมีปัญหาในการลำเลียงมาเนี่ยนะคะแต่ที่บอกแหละค่ะคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยออกมาแบบหนาตาแล้วก็ออกมาแบบเต็มที่และอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องชื่นชมอดชื่นชมไม่ได้บรรดาผู้สมัคร ของเขตหนองบัวลำพูค่ะคขอชินชมอ,อีเชนเดียวกัน72%พี่ว่าแก้72.5%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะอย่างหนองบัวลำพูนั้นผู้มีสิทธิ์นั้น382,095คนค่ะออกมาใช้สิทธิ์277,18 0คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์72.5%ขอปรบมือให้กับบรรดาสมาชิกของนะคะชาวหนองบัวลำพูแล้วก็ยังมีที่เชียงรายรเชียงใหม่อีกนะคะเดี๋ยวคงจะ สรุปให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันแต่ว่าเรานั้นไม่สามารถจะสรุปผลคะแนนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่กะกะตอ,ออกมา,ถาแถลงข่าวภายหลังจากการที่มีการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา15นาฬิกาเสร็จสับเรียบร้อยนั้นกกตออยังไม่สามารถจะรับรองผลของสสอ,อย่างเป็นทางการได้เนื่องจากจะต้องไปรวมกับผลการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์ 2,557ที่จะถึงนี้จริงจะมีการประกาศรับรองสอส,อสอได้ในบางเขตและสําหรับบางเขตค่ะก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน180วันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในช่วงหน้ากันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพักสักครู่ครับระชาชานนต้องสใ ทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสืจะเสียอะไรก็เสียไปถอะอย่าเสียชาติเกิด คอยจ้องระเบิดแผ่นดินสัตง่ ฝันสับลองนับดูเิอกี่หน สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษมาแต่ยาวนานค่ะกว่าจะมีบ้านเมืองเนี่ยนะคะต้องต่อสู้กันมาหลายร้อยปีหลายพันปีกว่าที่จะมีบ้านเมืองเป็นเมืองไทยอยู่ทุกวันนี้แต่ชไหนเลยนะคะคนไทยในวันนี้เห็นหน้ากันไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะแต่เกลียดกันโกรธกันวันนี้เราต้องค่อยๆทำพันธกิจของการเมืองหลังจากการเลือกตั้ง ให้เริ่มที่จะสลายสีให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือความเป็นคนไทยแล้วกค็ความเป็นคนที่อยู่ในชาติไทยชาติเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของการที่เราต้องการให้ประชาธิปไตยนั้นยังคงอยู่กับประเทศนี้แต่อย่ายึดโยงธงชาติไทยหรือสีอะไรเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนั้นธงชาติไทยต้องใช้สําหรับ คนไทยทั่วทั้งประเทศสามารถใช้ได้ค่ะนะครับทางต่างประเทศม่นาจะเป็น b ีบีซีก็ตามนิตยสารถามก็ตามนะครับก็มองประเทศไทยด้วยความห่วงใยนะครับทาง EU ยูก็มีหนังสือแถลงมานะครับหลายภาค่วนเลยบอกว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับทางด้านนะครับท่านผู้ชมครับทาง BBC นายจุนทานเฮทครับผู้สื่อข่าวของ BBC ครับในกรุงเทพก็รายงานบรรยากาศครับของการเลือกตั้งนะฮะที่หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับโดยระบุว่า กลุ่มผู้ประท้วงครับได้เข้าไปปิดกัน้นไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งได้จน,นทัเฮ็ดงงฟรงงงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะและมีกลุ่มผู้ประท้วงครับยังพากันไปปิดล้อมครับไม่ให้มีการนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยไปแจกจนะ่ายะตามหน่วยต่างๆนะได้ส่งผลให้ประชาชนครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนเนี่ยไม่พอใจที่ไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิได้ไม่ว่าจะเป็นที่หลักสี่ก็ตามราชทีวีก็ตาม,รตามครับ ขณะที่นะโทมัสฟุลเลอร์กับผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทม์ก็มีการรายงานนะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงครับได้ปฏิเสธคำร้องขอของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหรือ EU ครับที่ให้เคารพกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยการนะโดยการเข้าขัดขวางให้มีการจัดการเลือกตั้งการจัดส่งหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งปังเขตเลือกตั้งในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและหลายจังหวัดครับในภาคใต้ แม้จะมีคํายืนยันกล่าวอ้างหลายครั้งจากนายสุเทพกบพสแกนนําต่างๆว่ากลุ่มผู้ประท้วงนะฮะต่อสู้โดยปราศจากอาวุธแต่นะทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปวิดีโอจากเหตุการณ์การประทะกันเมื่อวันที่หนึ่งนะฮะกลุ่มผาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประท้วงครับมีอาวุธปืนหลายชนิดโดยเฉพาะนายเจมส์นะครับท่านผู้ชมครับช่างภาพชาวอเมริกันครับ ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกระสุนปืนในที่เกิดเหตุดังกล่าวครับยืนยันครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกบสศนั้นใช้อาวุธสงครามในการปราร<ช>่าทานในเขตต่างครับแล้วก็รวมถึงคลิปเมื่อสักครู่นีน้นะคะที่เราให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันก็คือสำนักข่าว BBC ค่ะจะัดทาคลิปยาวประมาณ60วินาทีสรุปสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยก่อนจะมีการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ซึ่งสำนักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษนะคะได้มีการจัดทำคลิปข่าวความยาว60วินาที สรุปสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองซึ่งก็ท่ามกลางความเสี่ยงจากการประท้วงของกลุ่มผู้คัดค้านที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะคะ,ะทางด้านของนายรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งรักษาการเพื่อเปิดทางไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนจากบรรดาสื่อต่างประเทศนะคะก็มีการสะท้อนออกมาบอกว่า ประเทศถ้าอยู่ในระบบประชาธิปไตยต้องเข้าสู่ขบวนการในการเลือกตั้งก่อนที่จะสู่ในขบวนการอื่นเนี่ยนะคะก็คงเป็นสิ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรค่ะก็บอกว่าให้ทั่วโลกรู้ไปว่าใครยึดการปกครองประชาธิปไตยหวังให้ไทยนั้นถอยจากระบบประชาธิปไตยไปสู่เผดเด็จการแล้วก็ไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงของบ้านเมืองดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนคะการเลือกตั้งคือทางออกค่ะเหลืออีกหนึ่งวันครับ 23่กุมภาพันธ์ก็คงจะเป็นวันที่จะต้องเลือกตั้งทดแทนในวันเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งวันที่26บกมกราคมนั้นมีหลายพื้นที่ค่ะที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เสร็จแล้วเนี่ยพอจัด23กุมภาพันธ์เสร็จบางพื้นที่ยังสรุปไม่ได้อีกภิบาเขกจเพราะว่าถ้ามาดูวันที่2กุมภาพันธ์ก็จะมีหลายพื้นที่อยา่างภาคใต้ ้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นเขตราชเทวีหลักสี่แล้วก็ดินแดงที่มีปัญหาเนี่ยนะคะคือวันนี้ทางต่างประเทศเนี่ยเขาเขางงมากเลยอย่างฮิวแมนไรส์วอนฝรั่งงงเลยนะครับท่านผู้ชมครับฝรั่งเขางงรับว่าไอ้ทำไมคนไทยเนี่ยถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะกับการชุมนุมของกบพศหรือม็อบประชาธิปัตย์เลยนะถ้าในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจัดการเรียบร้อยแล้วคือวันนี้ที่บอกแหละค่ะว่าต้องยอมรับภาวะ ความคิดของนายกรัฐมนตรีครับคือมีทั้งกองเชียร์เนี่ยก,ก็ว่าเหมือนกันครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็พยายามยัวย่วยุให้เกิดความรุนแรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ควบคุมอารมณ์การเป็นผู้นําประเทศได้นี่นะคะการมีอํานาจอยู่ในมือสามารถเซ็นคำสั่งเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยสามารถกระทําการได้เลยครับโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเสียลดเนื้อบางครั้งจะต้องเกิดความสูญเสียจนบางครั้งเนี่ยผู้นําบางคนเนี่ยลืมคิดถึงความสูญเสียของประชาชน ตัดสินใจเซ็นแกลกเดียวเนี่ยปุ๊บเป็นตายไม่สนใจประชาชนจะบาดเจ็บเป็นหลายพันจะตายเป็นร้อยก็ไม่สนใจนแต่นายยกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกพี่ประเกตต้องใช้วิธีการเดินทางไปที่อื่นน่คือเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรให้ผ่านพ้นไปโดยประชาชนไม่เสียเลือดเนื้อนี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดท่ามกลางความง่ายที่สุดของการเป็นผู้นําบ,บางครั้งเราเนี่ยนะคะบอกว่าเรามีอํานาจนั้นกระทาอะไรก็ได้ค่ะ แต่การที่มีอํานาจแล้วใช้อํานาจเป็นแม้นว่าจะถูกฝ่ายเดียวกันฝ่ายกองเชียร์เนี่ยบอกว่าอ่อนแอบอกว่าทําไมไม่เด็ดขาดแต่ท่ามกลางความไม่เด็ดขาดและความอ่อนแอที่คนมองนั้นกับกายแฝงอยู่ไปด้วยความเข้มแข็งและอ่อนโยนนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนค่ะว่ามันยืนหยัดได้ยากที่สุดแต่ก็เป็นการยืนไม่ง่ายไม่ยากสําหรับ ผู้นำที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจค่ะแล้วครับเรามาดูกันที่เว็บไซต์ของนิทยสารไทมในต่างประเทศนะครับก็มีการรายงานนะคร่ารายงานอ้างคํากล่าวของนายสุนัยผาสุขครับผู้ประสานงานที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชนครับหรือ<ด> Human r แม h t ร Watch นะครับประจำประเทศไทยระบุว่าวันนี้ครับสิ่งที่น่าตกใจครับและไม่คาดคิดมากที่สุดก็คือมีการขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างชัดเจน เพราะอะไรครับเพราะว่ามีการไปปิดล้อมไม่ให้มีการนขนหีบเลือกตั้งไปซึ่งทางต่างประเทศก็บอกมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากมสิ่งนี้ี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยแม้ว่าเมษาพฤษภาเลือดปี53ยิงประชาชนตายมากมายแต่ว่าเรื่องของการขัดขวางสิทธิขั้นพื้นฐาน <c oughs> ของมนุษย์เนี่ย <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทมกันในโลกประชาธิปไตยนั้นถือว่าร้ายแรงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการขัดขวางการเลือกตั้งโดยกระบวนการการเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับทางการเมือง ที่อ้างที่พยายามบอกว่าต่อสู้เพื่อการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่กว่าและเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกต้องและดีสําหรับประชาชนคือวันนี้ต่างประเทศฝรั่งเขางงครับว่าวันนี้เนี่ยคุณอ้างการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งสังคมโลกนั้นเขาประนามครับนะจริงๆค่ะต้องชื่นชมที่บอกนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่สุด กลับกลายเป็นไม่มีปัญหาแล้วสําหรับจังหวัดที่ไม่น่าจะมีปัญหากลับกลายมีปัญหาอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของเราเนี่ยนะคะคนที่ไปปิดคูหาไม่ใช่คนกรุงเทพฮะกลับกลายเป็นคนบางส่วนจากภาคใต้มาปิดคูหานี่น้องปอยครับเมื่อวานนี้คุณคุณเอกเลสเบกไมวอดก็ไปเป็นผู้สื่อข่าวอาสาของเอชเอฟดด้วยเมื่อวานนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณเอกเลสเบกมันแบบไมวดนะครับนายเอกอัฐากรครับผู้ที่สร้างปรากฏการชูป้ายเลสเบกไมวอด ในการประชุมปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะฮะและมีการประทะารมกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัว,นะวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ะนะได้อาสาเป็นผู้สื่อผู้สื่อข่าวอาสาให้กับช่องเอเชียอัพเดตครับแต่ปรากฏว่ามีคนไปสัมภาษณ์คุณเอกนะเห็นคุณเอกจําได้ครับก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งในเขตดอนเมืองด้วยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักหรือไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งหรือไม่ครับนะคุณเอกก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าผมขอยกย่องนะพี่ที่ถือไฟฉาย